ไอ้ตัวเนี้ยมันคือ AOC Aegon Pro นะครับราคาหนักหน่อยแต่โหดแน่นอนครับจาก HAPCTU ครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ iHAPCTU ของเปา iHAPCTU นะครับเหมือนเดิมนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะรีวิวจอตัวหนึ่งที่ราคาหนักแต่แม่งสเปคแล้วก็หัวตามราคาแล้วแหละครับนี่คือชื่อเต็มๆของเขาชื่อว่า AOC Aegon Pro AG276QZDAG2 ราคา28490จอบ้าราย 28,000 ตรงนี้ต้องบอกเลยว่าถ้ากระซิบบอกเนี่ยมันคือจอ QD OLED หรือว่า OLEDนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือจอ OLED ที่มีขนาดที่พอดิบพอดีพอบอกพอเจาะและ OLED ก็คือ OLED ก็คือให้ภาพสวยงามอยู่แล้วไอ้เรื่อง QD OLED หรือว่า OLED พวกเนี้ยเราคงไม่ต้องสงสัยในส่วนของประสิทธิภาพนั่นเองนะครับนี่คือ Aegon Pro ครับ AG276QZD ตัวนี้นะครับเป็นจอเกมมิ่งนะเป็น27นิ้วครับ Full HD และเป็น OLED หรือว่าเป็น OLED ทำให้ราคามันอยู่ที่ 28,490 เจ็บมั้ยเจ็บแต่จบมั้ยจบนั่นเองราคามันสูงแน่นอนนะครับอันเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นนวัตกรรมล่าสุดนะครับที่หลายๆแบรนด์นะครับเริ่มที่ผลิตจอ OLED เข้ามาแล้วแต่ว่า AOC เนี่ยมันขึ้นชื่อเรื่องเป็นจอ OLED ที่ราคาเบานะถ้าจอเนี่ย 28,000 ถือว่าราคาเบามากสำหรับ27นิ้วที่เป็น Quad HD หรือว่า 2K ที่เป็น OLED ตัวนี้นั่นเองนะครับเป็น QD OLED ที่ทำงานร่วมกับ HDR10เนาะและรองรับ G-Sync นะครับ Refresh Rate มาเต็มที่240Hz 2K OLED 240Hz Low Input Lag Mode นะครับไอ้พวกนี้มันแทบไม่มี Input Lag อยู่แล้วอะมันก็จะมี Low Input Lag Mode อีกแล้วก็มี Response Time ต่ำมาก 0.03 Millisecond G2G ทำให้ภาพเนี่ยลื่นไหลแล้วก็คมชัดนั่นเองนะครับนี่คือ Response Time 0.03 Millisecond G2G ตรงนี้นะครับถูกออกแบบมาเนี่ยให้เหมาะสมกับการใช้งานนะให้เหมาะสมกับผู้เล่นระดับแบบ E-Sport นะครับเพื่อผลการแข่งขันที่ดีขึ้นนะครับเป็นแผ่นเนลที่ดีที่สุดในโลกหรือว่าแผ่นเนลที่ดีที่สุดในวงการคอมณเวลานี้คงไม่ต้องเทียบกับ IPS ไม่เทียบกับ VA หรือว่า TN OLED เนี่ยกินทุกอันการแสดงผลที่สดใส Response Time ที่ต่ำมากนะครับแล้วก็ความสวยงามที่มันฉีกทุกแผ่นเนลออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวเนี้ยมาพร้อมกับระบบการจัดสายแบบ Built In นะครับอยู่ข้างหลังเนี่ยก็คือจะมี Built In ไฟ RGB ที่เป็น Light Effect นะครับ FX หรือว่า Light Effect เข้ามาด้วยเพื่อให้สามารถที่จะซิงค์กับอุปกรณ์อื่นได้ด้วยนะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ว่า OLED ครับ OLED เนี่ยสดก็สดหมดดำก็ดำสนิทขาวก็ขาวสว่างอะไรอย่างเงี้ยสว่างจ้าไปเลยเดี๋ยวเชียวแล้วคือนี่คือจอ OLED นะครับให้ความคมชัดและความลึกของสีในระดับที่สูงนะครับแล้วก็คุณภาพที่แบบเขาเรียกว่าไร้ที่ติอยู่แล้วคือ OLED มันไร้ที่ติอยู่แล้วแล้ว input lag ที่มันต่ำมาก response time 0.03 millisecond คือคอมทั่วไปเนี่ย1 millisecond 0.5 millisecond ก็ว่าเก่งแล้วแต่ว่าจอ OLED เนี่ยคุณต้องจำไว้อย่างนึงว่า response time มันจะโคตรต่ำเลยนะ 0.03 millisecond และถ้านั้นยังไม่พอนะมันจะมีโหมดจาก AOC นี่เขาเรียกว่า AOC low input lag ซึ่งโหมดเนี้ยจะจัดระบบเพื่อเน้น raw response time คือ 0.03 millisecond อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่ว่ามันก็ต่ำอยู่แล้วอะยิ่งมีโหมด AOC low input lag ใส่เข้าไปเนี่ยทำให้ response time ตรงเนี้ยมันเขาเรียกว่ามันตอบสนองได้ดีกว่าเดิมแล้วก็ไวกว่าเดิมอีกนะครับมี AOC G menu เนี่ยไอ้ G menu ตัวนี้เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการปรับแต่งการใช้กับคอมพิวเตอร์เนี่ยและอุปกรณ์อื่นของ AOC นะสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ตัวมอนิเตอร์ได้นะครับโอเคไหมมี G menu ด้วยนั่นเองนะครับโอเคไหมตรงนี้ได้รางวัลครับ Red Dot Winner 2023ด้วยการดีไซน์ด้วยพอการเชื่อมต่อมีอะไรบ้างครับ HDMI 2.0 ครับ2ช่อง Ethernet Port 1.4 2ช่อง Headphone Out 3.5 mm 1ช่อง USB 3.2 เนี่ยเป็น Gen 1นะครับก็คือพูดง่ายๆคือจะมี2พอร์ตความเร็วระดับ5กิกะบิตต่อเซกนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือสเปคเต็มของ AOC Aegon Pro AG276QZDAG2 ตรงนี้สกรีนไซส์ 26.5 นิ้วของจริงคือ 26.5 นิ้วคุณวัดแนวทะแยงเนี่ย 26.5 นิ้วนะครับ Panel Resolution จะเป็น 2K หรือว่า Quad HD 2560x1440 Panel Type อันนี้หัวก็คือ OLED เป็น OLED นะครับเป็น OLED นะ Sync Technology เนี่ยมีเยอะนะ VRR Variable Refresh Rate มีก็คือ Refresh Rate ปรับเปลี่ยนตามเฟรมเรทได้แล้วก็รองรับ G-Sync Compatible
นะครับแล้วรับ G-Sync ด้วยนะ refresh rate อยู่ที่240 Hz นะครับแล้วก็ bezel type นะครับเป็น frame rate 4ด้านเหมือนเดิมนี่4ด้านผมว่า3ด้านแหละแต่อันนี้ก็คือสวยแล้วล่ะนะครับเป็น panel ที่เป็น frame rate อยู่แล้ว light curve อยู่แล้วนะครับ response time ครับนับแบบ G2G แล้วคือการนับเนี่ยมันต้องบอกก่อนว่า response time มีทั้ง2แบบคือ MPRT กับ G2G นะครับถ้าตามทฤษฎีแล้ว G2G จะมีความเที่ยงตรงกว่า G2G เล่าจาก gray to gray นะครับเทาไปเทาก็คือ 0.03 มิลลิเซคนั่นเองครับในการเปลี่ยนสี 0.03 มิลลิเซคนะครับมิลลิแปลว่าพันไงถ้า1มิลลิเซคก็คืออะไร1ส่วนพันถ้า 0.1 มิลลิเซคก็คือ1ส่วนหมื่นโอเคไหมถ้า 0.01 มิลลิเซคก็คือ1ส่วนแสนอันนี้ 0.03 ก็คือ3ส่วนแสน response time เร็วจัดๆเลยครับถ้านึกภาพไม่ออกคือ3ส่วนแสนวินาทีใน1วิแบ่งมาเป็นแสนส่วนแม่ง response time 3ส่วนแสนวินาทีเร็วโคตรเร็วแบบโออย่างพูดเลยว่าเร็วอย่างเร็วจนนึกภาพไม่ออกนะครับลองรับ High Dynamic Range ครับหรือว่า HDR10 ครับ Aspect Ratio ปกติเลย16:9 View Angle นะครับ CR10 ฮะ178องศาบนเนี่ยอันนี้คือจอหัวที่สุดคือ OLED เนี่ยเราไม่ต้องพูดเยอะอยู่แล้วคุณภาพของมันมันสุดอยู่แล้วนะครับคือจุดเด่นของ OLED อีกอย่างนึงคือมันสว่างมากนะครับจอทั่วไปเนี่ย3-400เนี่ยถือว่าสูงมากละ3-400 CD ต่อตารางมิลลิเมตรนี่ถือว่าสูงมากละแต่นี่คือ 1,000 CD ต่อตารางมิลลิเมตรถือว่าสูงสูงสุดเลย 1,000 CD ต่อตารางมิลลิเมตรครับแล้วก็เกมโหมดครับก็รองรับหมดเลยฮะ RTS FPS Racing Gamer 1 Gamer 2แล้วก็ปิดได้ก็คือเกมโหมดมีทั้งหมดกี่โหมดครับ Real Time Strategy เกมในวางแผน FPS เกมแนว Shooting ครับ Racing เกมแนวรถแข่งครับ Gamer 1 Gamer 2 Off 6โหมดนะครับ Head Adjust เนี่ยปรับสูงต่ำได้13เซน Pivot ได้ก็คือหมุนได้ Tilt ได้ครับก้มลบ4องศาไปถึงเงย20องศานะครับแล้วก็ Swivel เนี่ยหรือว่าการเอียงของจอเนี่ยก็คือซ้ายขวาได้30องศาลำโพงให้มาเนี่ย5วัตต์คูณ2นะเป็นสเตอริโอนะครับ Visa Wall Mount ก็เป็นปกติก็คือสามารถใส่ขาจับจอได้100มิลคูณ100มิลดังนั้นนี่คือ AOC Aegon Pro AG27 ที่เป็น OLED ตรงนี้นะครับสังเกตฐานโอ้โหเมทัลว่ะสมควรได้รางวัล Red Dot Design Award ปี2023อยู่แล้วดูดิดีไซน์อย่างสวยเลยคือบางคนบอกว่าขาจับจอเนี่ยมันดูเล็กแต่ไม่ต้องห่วงนะยิ่งเล็กยิ่งดีผมชอบเพราะว่าอย่างที่ผมพูดบ่อยๆแหละเวลาเราใช้กดคีย์บอร์ดแล้วเราไปสวงเมาส์อะไรเงี้ยมันจะไม่ชนขาก็ดีนะครับถามว่ามันเล็กแล้วมันเป็นยังไงครับมันจะไม่เป็นอะไรจะไปหักอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีวันล้มอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยฐานเนี่ยจะเป็นเมทัลทั้งหมดเลยตัวเสาผมว่ามันจะเป็นส่วนผสมข้างในเนี่ยน่าจะเป็นเหล็กแต่ว่าครอบด้วยที่เป็นพลาสติกนะอย่างนี้นะครับก็มีความโค้งขึ้นมาแทงขึ้นมาแล้วก็โค้งตรงขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้สามารถฮิ้วได้ตัวด้านหลังเนี่ยสามารถฮิ้วได้นะครับดีไซน์สวยอยู่ละนะครับสูงต่ำได้อยู่แล้วสูงต่ำ13เซนโอ้สวยว่ะราคาดี 28,000 ไม่แพงเนี่ยสูงต่ำได้นะครับซ้ายขวามาเดิน30องศาขวา30ซ้าย30ตรงนะครับข้างหลังเป็น RGB เป็น Lighting Effect สามารถปรับแต่งได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าว้าว World Classwarranty includes ครับ4 year ด้วยนะ refill คือเปลี่ยนได้เลยนะเนี่ย4 year zero red pixel คือหมายความว่า red pixel จุดเดียวเคลมได้4 year advanced replacement ไม่มีซ่อมมีแต่เปลี่ยนและเปลี่ยนทั้งจอด้วย1 year one time accidental damage หมายความว่าถ้าทำจอตกจอแตกเปลี่ยนได้นี่รับประกัน1ปีและรับประกันอุบัติเหตุ1ครั้ง accidental damage คืออะไรแมวตกใจจอร่วงจอหล่นจอแตกเปลี่ยนได้1ทีเปลี่ยนได้1ครั้งโหดแล้วนะแล้วก็4 year ถ้าเสียจอเป็นการเบิร์นอินจอไหม้จอพังเปลี่ยนทันทีภายใน4ปีมีแต่เปลี่ยนไม่มีซ่อมเลยที่อ่านมานี่คือ World Class ตรงนี้แถบตรงนี้นี่คือในมุมของการรับประกันโหดมากนะครับแล้วก็การดีไซน์จอตรงนี้สังเกตดูว่ามันมีความบางมากนะข้างบนมันสมชื่อคิดโอเลตมันจะมีความบางนะครับมีความบางแล้วก็ข้างหลังก็จะดีไซน์แบบนี้มันจะมีอะแดปเตอร์แยกออกมาดังนั้นจอเนี่ยจะมีความหนานิดนึงก็เป็นเรื่องปกติของโอเลตอยู่แล้วโอเคอย่างนี้เนาะโอเคข้างหลังก็จะสวยงามอย่างนี้นะครับเห็นไหมแต่ข้างบนนี่บางจริงนะข้างบนนี่บางน่ากลัวนะบางกว่าโทรศัพท์อีกเห็นบางดูตะขอบด้านบนตรงนี้ดีไซน์เฟรมเรทสวยสวยตัวนี้มีเอกอนจริงๆมันคือเอกอนโปรนะครับนี่คือ QD OLED ความงาม QD OLED พวกผมไม่ต้องพูดเยอะนะครับก็เป็นจอราคาที่ดีในราคา 28,490 ตรงนี้เห็นไหมสวยนะครับสวยมันก็สามารถที่จะหมุน90องศาได้ก็คือปรับจอเป็น vertical ได้นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือจอหนึ่งที่ผมมองว่าถ้าใครอยากได้จอ OLED นะครับโดยราคาที่ไม่ถึง 30,000 นะครับก็คือเป็นความละเอียดที่แบบ 2K คือ 2K เนี่ยไม่ต้องใช้การ์ดจอสูงก็ได้นะ4070พวกนี้ก็สามารถที่จะขับได้ไหวนะครับแล้วก็ refresh rate ที่สูงคือ240 Hz ขนาดหน้าจอที่พอเหมาะพอเจาะไม่เล็กไม่ใหญ่นะ27นิ้วข้อดีคือ QD OLED ชัดๆเลยนะ 0.03 มิลลิเซคมี AOC Low Input Lag มีฟังก์ชันต่างๆนานามากมายมี G Menu สามารถปรับแต่งได้หมดและ
คุณอยากสัมผัสคุณก็เป็นเจ้าของได้ในราคา 28,490 AOC Aegon Pro AG276 ตัวนี้นะครับ 28,490 มีจำหน่ายที่ iHub CPU ใครอยากได้ก็พร้อมจัดนะพร้อมขายอยู่แล้ว 28,000 ได้จอ27นิ้ว 2K 240 Hz และเป็น Quantum Dot OLED หรือว่า QD OLED นั่นเองจาก iHub CPU ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ถ้าคุณชื่นชอบคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ